RCA RCA คุณนุ้ยเปียกๆเลยเปียกๆเลยนุ้ยเขาจะเป็นแขก VIP เวลาไปเนี่ยก็คือจะได้แบบโต๊ะข้างหน้าแต่พูดไม่เหมือนเจสซี่แล้วว่าอุ๊ยตายพี่วิเลจพูดแล้วไม่เหมือนเจสซี่แล้วไม่รู้ยังไงต่อฮะได้โต๊ะหน้าแล้วไงครับโต๊ะหน้าใกล้ๆแล้วเวลาเห็นผู้ชายมีรอยสักก็คือต้องเข้าหาเล็งแล้วยังไงต่อฮะเลียค่ะนุ้ยชอบเลียเลียที่รอยสักนุ้ยบอกนุ้ยชอบเลียรอยสักคือเพื่อนก็ห้ามเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดนอันนี้หนูยืนยันได้ค่ะดูลูกหนูเห็นกับตาเลยค่ะอุ้ยตายแล้วพี่ดาไม่ต้องพูดฮะคุณนุ้ยรอถึงคิวแล้วก่อนพี่ดานุ้ยเป็นคนชอบผู้ชายมีรอยสักเหรอเป็นคนเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นรสนิยมของเราว่าเออคือใครไม่ใช่เจสซี่นะเอาไม่ใช่เจสซี่นะอ้าวไม่รู้คุณเคยเลียรอยสักใครดีเจเพชรจ้าและนี่ก็คือภาพรอยสักของคุณเพชรจ้าครับเรียกว่าสวยงามมากๆถึงขนาดที่ว่าคุณนุ้ยเห็นแล้วต้องพุ่งเข้าจูบและเลียเลยทีเดียวร้ายไม่เบาเลยนะครับคุณนุ้ยพี่เพชรจ้าเลียที่หลังเขาอยู่พักนึงตอนนั้นคุณสติดีอยู่ไหม น่าจะไม่มีสติ และกลับยากมากเวลาลากออกไปข้างหน้าที่เขาจะกลับบ้านก็คือไม่กลับก็คือบอกว่าคนนั้นคนนี้ยังเลงอยู่ก็ดูจะกลับเข้าไปนุ้ยจะกลับเข้าไปฉันจะเลียไม่ต้องโทษจริงไหมไม่ต้องโทษที่เขาเล่าจริงไหมเรารู้จักกันขนาดนี้พี่คิดว่านุ้ยเป็นคนอย่างนั้นไหมล่ะเป็นคนแบบนั้นแหละนุ้ยอ๋อเหรอเออเอาล่ะคุณต้องทายแล้วครับคุณคิดว่าเงาปริศนาหมายเลขหนึ่งคือใครครับเจสซี่ฮะมั่นใจว่าคุณเจสซี่ต้องถูกนะนุ้ยโอ้โหเนื้อเรื่องขนาดนี้เจสซี่แน่นอนคุณเจสซี่นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับจะใช่หรือไม่ครับมาขอต้อนรับคุณซันเดย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นนะดีเจนุ้ยนะครับทายผิดนะครับเรียบร้อยเป็นไงเจสซี่เป็นไงเจสซี่ของคุณเมื่อกี้นี่คือคุณเล่นละครได้เหมือนมากเขาถึงทายคุณเลยว่าคุณคือเจสซี่คุณตั้งใจเลยไหมฮะใช่ครับตั้งใจก็ศึกษาพฤติกรรมพี่เจสซี่มาก่อนสันเดย์ครับสนิทกับคุณนุ้ยมานานแค่ไหนฮะก็ตั้งแต่ผมเข้ามาเอไทม์ครับครับใช่ก็พี่นุ้ยก็เป็นดีเจคนแรกๆที่แบบมาทำความรู้จักคือจำได้เลยว่าช่วงที่ผมจัดรายการอยู่ตอนนั้นคุณนุ้ยก็แบบเข้ามาดูว่าคนไหนเป็นดีเจใหม่ของเอไทม์อะไรเงี้ยแล้วเข้ามาทักทายทำความรู้จักคนนี้นี่เข้าไปไหนก็ชอบอัมคนอื่นไปทั่วเลยพอจะเล่าความลับของตัวเองบ้างเนี่ยดูไม่ยอมเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับเขาหน่อยไหมฮะก็คือเป็นคนแปลกๆคนนึงอ่ะ